ดูแลกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าผมมีทำอะไรไม่ดีก็ให้จิตคอยเตือนด้วยก็ขอบครับเอาสักคนได้ครับก็เตรียมคำตอบตรงกันนะคะจิตก็เตรียมคำตอบไว้แบบเขาเหมือนกันคือก็จะดูแลกันไปตลอดถ้ามีอะไรที่จิตทำแล้วเขาไม่ชอบก็อยากให้เตือนกันดีค่ะนี่จริงๆแล้วเป็นแบบอย่างของชีวิตคู่จริงๆเนาะถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างมีอะไรต้องพูดคุยกันเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าตรงไหนหนักนิดน้อยหน่อยก็ให้อภัยผ่อนปลนกันเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตคู่นะคะอย่างนั้นสุดท้ายและอยากให้บ่าวสาวเราขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันในคืนนี้นิดนึงค่ะก็ขอขอบคุณปามาผมปามาจิ๊กแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกคนนะครับทั้งสำเพ็งและหมู่บ้านอัฐวันแล้วก็เพื่อนๆผมทุกคนที่มาร่วมงานขอบมากครับต้องต่อยังพูดเลยนะคะขอบคุณแขกทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็คือครอบครัวของพี่เทียแล้วก็ครอบครัวของจิตด้วยที่เป็นกำลังใจให้ตลอดไป